เนื้อหาในส่วนที่3ของบทนี้นะคะเราจะว่าด้วยเรื่องการผลิตในกรณีที่ใช้ปัจจัยผันแปร2ชนิดนะคะเราจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับการใช้ปัจจัยการผลิตผันแปร2ชนิดผ่านตารางนะคะตอนนี้เรามีปัจจัยผันแปร2ชนิดก็คือปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานทำไมครูถึงพูดว่าปัจจัยทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยทุนระหว่าง1ไปจนถึง5หน่วยได้นะคะและปัจจัยแรงงานสะท้อนผ่านแกนนอนเปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยแรงงานจะใช้3หน่วยก็ได้4หน่วยก็ได้1หน่วยก็ได้ใช้ปัจจัยผันแปรแรงงานควบคู่กับปัจจัยทุนได้ผลผลิตออกมาผลผลิตสะท้อนตามตัวเลขในตารางนะคะเช่นถ้า Q เท่ากับ120Q เท่ากับ120ตรงนี้หมายถึงอะไรหมายความว่าถ้าผู้ผลิตใช้ปัจจัยแรงงาน5หน่วยควบคู่กับปัจจัยทุนจำนวน5หน่วยจะได้ผลผลิตเท่ากับ120หน่วยนั่นเองจากความสัมพันธ์ในตารางเราพิจารณาต่อเป็นรูปกราฟนะคะโดยให้แกนตั้งคือปัจจัยทุนแกนนอนคือปัจจัยแรงงานถ้าพิจารณาณระดับผลผลิตใดๆเช่นที่ระดับผลผลิตเท่ากับ75ณระดับผลผลิตที่75ครูเรียกเป็นจุด A ละกันนะคะที่จุด A ผลผลิต Q เท่ากับ75เกิดจากการใช้ปัจจัยแรงงาน1หน่วยควบคู่กับปัจจัยทุน5หน่วยสร้างความสัมพันธ์ของปัจจัยทุนเท่ากับ5และ L เท่ากับ1ในรูปกราฟได้เป็นจุด A ออกมาพิจารณานะระดับ Q ที่75อื่นๆที่จุดที่ B จุดนี้เป็นจุด B นะคะ Q เท่ากับ75ที่จุด B นั่นคือใช้ปัจจัยแรงงาน2หน่วยควบคู่กับปัจจัยทุน3หน่วยได้ผลผลิตออกมาเท่ากับ75ลากความสัมพันธ์ K เท่ากับ3 L เท่ากับ2ได้จุด B มาในรูปกราฟที่ระดับผลผลิต75อื่นๆที่จุด C ผลผลิต Q 75ที่จุด C เกิดจากการใช้ปัจจัยแรงงาน3หน่วยควบคู่กับปัจจัยทุน2หน่วยได้จุด C ออกมาในรูปกราฟที่ระดับผลผลิต75หน่วยที่4ก็คือใช้ปัจจัยแรงงานตรงนี้ให้เป็นจุด D นะคะใช้ปัจจัยแรงงาน5หน่วยควบคู่กับปัจจัยทุน1หน่วยลากความสัมพันธ์ K เท่ากับ1 L เท่ากับ5ได้เป็นจุด D dot ออกมาลากเส้นเชื่อมจุด A จุด B จุด C จุด D เข้าด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าที่จุดการใช้ปัจจัย K และ L ที่จุด B A C D ล้วนแล้วแต่ได้รับผลผลิตเท่ากับ75เพราะฉะนั้นจุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นสีแดงจะสะท้อนให้เราดูว่าผู้ผลิตใช้ส่วนผสมของการใช้ปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันแต่ได้รับผลผลิตในจำนวนที่เท่ากันถ้าเราลองพิจารณาในกรณีที่ผู้ผลิตนะคะเลือกระดับผลผลิตที่สูงขึ้นเช่น Q เท่ากับ90ณระดับ Q เท่ากับ90มี3จุดตามรูปกราฟที่จุด F ผู้ผลิตใช้ปัจจัยแรงงาน2หน่วยควบคู่กับปัจจัยทุน5หน่วยได้ความสัมพันธ์ออกมาเป็นจุด F ตามรูปกราฟที่ระดับผลผลิต90 G ใช้ปัจจัยแรงงาน3หน่วยควบคู่กับปัจจัยทุน3หน่วยได้ความสัมพันธ์ที่จุด G ออกมาที่ระดับผลผลิต90จุดสุดท้ายจุด i นะคะใช้ปัจจัยแรงงาน5หน่วยควบคู่กับปัจจัยทุน2หน่วยได้ความสัมพันธ์ออกมาที่จุด i ลากเส้นเชื่อมจุด f g i เข้าด้วยกันเส้นนี้จะสะท้อนให้เราเห็นว่าผู้ผลิตใช้สัดส่วนของปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันแต่ได้รับผลผลิตที่เท่ากันนั่นคือ90หน่วยนั่นเองถ้าเราพิจารณาในระดับผลผลิตที่น้อยลงนะคะเช่น Q เท่ากับ55ที่จุด H ใช้ปัจจัยแรงงาน1หน่วยควบคู่กับปัจจัยทุน3หน่วย plus ออกมาเป็นจุด H ในรูปกราฟที่จุด J
Q เท่ากับ75ที่จุด J ใช้ปัจจัยแรงงาน3หน่วยควบคู่กับปัจจัยทุน1หน่วยลากความสัมพันธ์ออกมาได้จุด J นะคะพลอตกราฟผ่านจุด H และจุด J เราจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตได้ผลผลิตเท่ากับ55หน่วยเหมือนกันแต่ใช้สัดส่วนของปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานที่ต่างกันเส้นสีเขียวเส้นสีแดงเส้นสีน้ำเงินจะเป็นเส้นที่สะท้อนถึงระดับผลผลิตที่ผู้ผลิตได้รับซึ่งจุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นเดียวกันจะสะท้อนให้ดูว่าผู้ผลิตได้รับผลผลิตในจำนวนที่เท่ากันแต่ใช้ปัจจัยการผลิตในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไปเส้นเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นไอโซควอนเพราะฉะนั้นเส้นไอโซควอนคืออะไรนะคะเส้นไอโซควอนก็คือเส้นที่แสดงส่วนผสมของการใช้ปัจจัยการผลิตในระดับที่ต่างกันแต่จะให้ผลผลิตในปริมาณที่เท่ากันนั่นเองในกรณีที่เรามีเส้นไอโซควอนหลายๆเส้นนะคะกราฟนั้นเราก็จะเรียกว่าไอโซควอนแมป